าแถวเยาวราชตรงนี้ใครหน้าไหนจะมาเก็บค่าคุ้มครองไม่ได้จำไว้กูมังกรมังกรเยาวราชเว้ยไปไว้ก่อนเถอะมึงเอ้ยเก็บข้าวของให้เรียบร้อยครับตกใจหรือมากมังกรต้องออกแรงเหนื่อยเพราะเรื่องของเฮียเนี่ยฉันไม่ชอบพวกข่มขู่หากินยังไม่เป็นทันการค้าน่ะมันต้องลงทุนลงแรงจู่ๆมันมาแวะมือเอาตังค์ถ้าเสียมีเรื่องเดือดร้อนทำนองนี้ให้เด็กไปตามฉันได้ขอตัวก่อนนะครับเสียงานไปเจอกันป่ะย้ายไปยี่สิบถือว่าสวยไป
คนขนรังขึ้นรถไปใส่ของที่รถใหญ่เตรียมส่งของคืนนี้ได้เลยได้ครับเสี่ยงมาไปไว้ดำบาดเจ็บหรือเปล่าไม่มีครับนายครับเสียเสียมีจดหมายครับบอกเป็นหยังนะดำไม่เป็นหยังกูมีหลวงพ่อคุณกูต้องการตัวไอ้มังกรเที่ยงพรุ่งนี้ไปพบใต้สะพานพุทธหากไม่ได้ตัวมึงต้องรับผิดชอบด้วยชีวิตจากแก๊งอินทรีควายร้ายแก๊งนี้ทางการกำลังต้องการตัวเพราะสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาพ่อค้าห้างร้านต่างๆไปทั่วเยาวราชแล้วพวกมันมาด้วยกันกี่คน2คนขี่มอเตอร์ไซค์มายิงใส่หน้าร้านอย่างอุกอาจดีว่าไม่มีใครบาดเจ็บที่สำคัญมันทิ้งจดหมายฉบับนี้ไว้นายมังกรนี่เป็นใครทำไมพวกมันถึงต้องการตัวเป็นคนดีนักเที่ยวแต่ไม่เกเรใครชอบช่วยเหลือคนที่ถูกรังแกแล้วพรุ่งนี้เที่ยงสารวัตรจะให้ผมทำยังไงเสียไม่ต้องวิตกกังวลค้าขายตามปกติผมจะจัดการกับพวกมันเองเราแน่
กูจะเรียกสถานที่คืนมาเสียหัวมันลบเหลี่ยมเราเพราะฉะนั้นมันต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเสร็จแล้วรีบกลับมาด้วยงานเยอะครับครับเสียฮัลโหลของกำลังส่งไปแล้วล่ะครับครับอีกสักครู่ก็คงจะถึงแล้วมังกรเอกไปไหนมาวะกูมีเรื่องจะมาบอกมึงอะเมื่อวานเนี่ยเสียหัวถูกยิงตายที่หน้าร้านมึงรู้ไหมฮะเสียหัวถูกยิงตายสันดานเลยเก็บข้าวคุ้มครองไม่ได้ก็หาเรื่องฆ่าคนทำหากินอย่างสุจริตกูว่ามึงอย่าไปเสี่ยงอันตรายกับพวกเหล่านี้เลยทำมาหากินของเราดีกว่านะเวลาเนี่ยกูหางานทำได้แล้วโว้ยงานอะไรวะงานคุ้มคนงานที่กูนั่งเสียตรงมึงจะไปทำด้วยไหมกูขอคิดดูก่อนกูว่าไม่ต้องคิดเลยนะถ้าไม่รู้จักทำงานทำการเอาแต่เที่ยวเตร่แล้วจะมีอนาคตได้ยังไงวะอนาคตอนาคตโอเคI'm sorry.
จริงให้ฟังหน่อยสิมังกรเกิดเรื่องชกต่อยกันได้ยังไงอ่ะผมไม่ทราบว่าเจ้าหมอเนี่ยมีเหตุผลอะไรมาห้ามคนของเราไม่ให้ทำงานถ้าใครไม่เชื่อฟังจะถูกทำร้ายทำไมทำแบบนี้ฮะนายสิงห์เลือดทำผิดครั้งก่อนว่าไม่จับพวกเลือดไปดำเนินคดีก็บุญแล้วยักยอกทรัพย์เอาของในโกดังไปขายเลือดพาพักพวกออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่อ้วนจะโมโหเรียกตำรวจมาจับเลือดไปไปไปทำงานก็ได้แล้วไปครับครับไปพี่แก้วอันเอกถ้าเลือดสองคนไม่อยู่นะงานเขาอ้วนหยุดชะงักเนี่ยขอบใจมากอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ลูกชายอย่างผมสองคนต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเพื่อผลประโยชน์ของนายจ้างทำงานร่วมกันต้องมีความจริงใจและซื่อสัตย์เดี๋ยวอย่าพูดในสิ่งนะจ๊ะครับคุณหลินเชิญครับเชิญครับเชิญนี้ครับไม่อย่างนี้ด้วยโต๊ะมึงทำไมกูให้แดกฟรีเข้าใจไหมมึงจะไปเองหรือว่าจะให้กูอุ้มไปไปเองจะพี่ไปเดี๋ยวนี้แล้วจะพี่ผมจะไปตามเด็กที่เจ้านายต้องการมาพบนะครับเจ้านายครับวันนี้มีนัดกับใครหรือเปล่าไม่มีค่ะสวัสดีครับทุกแกเสียงนั่งเสียงนั่งเสียงนั่งพอดีผมสองคนมาธุระแถวนี้เลยขับรถแวะมาเยี่ยมทุกแกขอบใจที่ยังคิดถึงกันอยู่รู้ทุกแกสุขสบายดีนะครับเป็นธรรมดาไม่เจ็บไม่ไข้ก็พออยู่ไล่ตามภาษาหลิงเอาเงินให้เขา 20,000 อ่ะลูกค่าอะไรเหรอเตี๋ยไอ้ยาเตี๋ยสั่งก็จัดการก็แล้วกันไปเจ๊เต้เจ๊เต้ไปใช่ใช่ชาอย่างเลียกวงอิงเหล็กเดี๋ยวไปชุ่มคอขอบใจเท่าแกมากน้ำใจยังเหมือนเดิมผมสองคนเสร็จธุระขอตัวกลับก่อนนะครับเซียนเชิญเชิญหลินไม่เข้าใจทุกครั้งที่สองคนนี้มาเตี๋ยจะต้องจ่ายเงินให้กลับไปแต่ละครั้งไม่ใช่น้อยเลยมันมีความจำเป็นถ้าไม่ให้เราจะเดือดร้อนแล้วมันจะเดือดร้อนยังไงล่ะเตี๋ยพวกมันก็จะแห่มารังควานรบกวนการค้าของเราถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะตำรวจมีไว้ทำไมอ่ะไอ้ยาลีน่าทำเพื่อความสบายใจดีกว่านะลูกเชื่อเตี๋ยเถอะนะนับวันค่าใช้จ่ายก็ร่อยหลอลงงานการก็ไม่มีจะทำจะเอาไงดีพี่สิงห์กูกำลังคิดอยู่คิดทำอะไรล่ะพี่ก็คิดหาเงินสิวะถามได้ชั่วโมงนี้มีทางเดียวต้นเฮ้ยๆๆเกิดพลาดครั้งข้อหาหนักเกมยาวนะมึงเอาข้อหาเบาๆแต่คุ้มค่ากูมีแผนการจับคนเรียกค่าไทยฮะพี่สิงห์จะเอาอย่างนั้นเลยเหรออถึงเวลาแล้วต้องทำและกูก็มองเห็นเหยื่อแล้วด้วยใครจะพี่นังลินลูกสาวตัวแกต้องเจ้านายเก่างานเนี้ยรู้การแก้แค้นไปในตัว
พี่ไม่กลัวพวกมันจะจำหน้าพวกเราได้เหรอเฮ้ยจะง้อทำไมเวลาลงมือก็อำพรางตัวเองแล้วพี่จะลงมือเมื่อไหร่วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดไม่มีคนทำงานพวกเราจะได้ทำงานกันสะดวกไล่แล้วนี่จะส่งข่าวลูกเสียบอกให้ลูกไปเตี้ยลินลิงลิงเตี้ยลิงไปอ่ะฮะคุณลิงถูกจับแล้วถ้าแกแจ้งตำรวจหรือยังอ่ะไอ้แจ้งมาอะไรเลยทันนะมังสั่งห้ามว่าไม่งั้นลูกสาวว่าตายอ่ะนี่จะทำไงกันดีก็ต้องรอให้มังติดต่อมาถึงเนี่ยไอ้ลูกสาวหาไม่ได้แล้วในชาตินี้ผมไม่มีเวลาพอจะคุยด้วยอีกแล้วเร็วๆอย่าพังวางหูและจะให้ผมนำเงินไปไว้ที่ไหนพรุ่งนี้9โมงเช้าใต้สะพานพระปกเกล้าจะมีแข่งตั้งไว้ข้างสะพานข้อสำคัญอย่าเล่นตลกไปนั้นขาดถ้ายังรักชีวิตลูกสาวมันว่าไงครับทุกแกว่าต้องหาเงินสก2ล้านไปถ่ายตัวลูกสาวพรุ่งนี้ตอน9โมงเช้าWe'll be right back.
ยศเรื่องอะไรกันมันเป็นคนร้ายครับมันจับคุณหลิงมาเรียกค่าไทยอยู่โน่นครับโอ้ยเขาบอกคุณถูกจับเรียกค่าไทยเป็นความจริงแล้วครับข้าหมูเป็นความจริงข้าหมูงั้นขอเชิญไปโรงพักทั้งหมดนี้ด้วยไปเบาครับเดินไปนี่หมูค่ะบิวค่ะมีอะไรนะครับเงิน2ล้านค่ะดิ้นไม่รู้ทำไงอยู่ขอบคุณคุณทั้งสองที่ช่วยเหลือชีวิตไว้ในครั้งนี้พอดีสบโอกาสก็เลยมีโอกาสได้ช่วยเหลือคุณหลิงพ้นอันตรายครับต่อไปเนี่ยลือสองคนไม่ต้องคุมคงงานคอยติดตามลูกสาวอ้วกคุ้มครองให้ลีเลียได้เลยครับผมสองคนน่ะจะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อคุณหลิงแล้วมังกรล่ะเช่นกันครับกลับกันดีกว่าครับมีธุระอะไรกับหลินเลยคะก็แต่อยากบอกให้รู้ว่าอาทิตย์หน้านี้เป็นวังแซยิ่งครบ60ปีของเตี่ยลูกจำได้หรือเปล่าได้จริงหลินลืมสนิทเลยค่ะแล้วเตี่ยจะไปทำบุญไหว้เจ้าที่ไหนดีล่ะคะเตี่ยตั้งใจจะไม่บอกใครทำบุญเลี้ยงเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นเตี่ยก็จะมอบกิจการทุกอย่างให้ลูกดูแลเตี่ยอายุมากแล้วอยากจะพักผ่อนเสียทีเตี๋ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะลิ้นจะสืบทอดเจตนารมณ์ของเตี๋ยทุกประการแต่การดูแลน่ะลูกต้องทำจิตใจเข้มแข็งอ่องแออ่องไหวไม่ไหลไม่อย่างนั้นจะปกครองคงหมูมากไม่ไหลลิ้นเข้าใจค่ะเตี๋ยที่หลินชวนมาทานอาหารด้วยพี่จะถามเธอสองคนว่าจะช่วยหลินดูแลงานได้ไหมได้ทุกอย่างเลยอยู่ที่คุณหลินจะสั่งผมสองคนยินดีทำตามอีกสองสามวันจะครบรอบวันเกิดเตี๋ยจากนั้นเตี๋ยก็จะมอบกิจการทั้งหมดให้หลินดูแลแต่หลินเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเกรงว่าจะดูแลไม่ทั่วถึงก็เลยอยากให้เธอทั้งสองคนช่วยได้เลยครับคุณหลินน่ะเปรียบเสมือนเจ้านายคนหนึ่งของผมงั้นรอให้ถึงวันเกิดเตี๋ยก่อนThank you.
ช่างพังไปรวดเร็วนี่ก็ครบ60ปีเข้าไปแล้วผมดูเท่าแก่จะแข็งแรงผมว่าอีกหลายปีเท่าแก่ยังทำงานไหวนะครับแต่ลูปีนี่อ้วนสุขภาพไม่ค่อยจะดีอยากพักผ่อนแล้วอยากให้ลูกหลิงดำเนินกิจการแทนขอให้เต๋อวางใจเถอะค่ะอย่างน้อยหลินก็มีมังกรกับเอกคอยเป็นที่ปรึกษาก็เลยมีปัญหาหนักหนาก็มาถามเต๋อเต๋อพร้อมให้คำแนะนำขอบคุณค่ะเต๋อเปิดออกครับแกมาเช็คน้ำสิพอหรือเปล่าถ้าขายก็โทรไปสั่งมาเพิ่มนะครับออดฮะไปดูตู้แช่สิของครบไหมครับสวัสดีครับคุณหลินครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งเท่าแกไม่ได้มาด้วยหรอครับอ๋อพักผ่อนอยู่กับบ้านค่ะผู้จัดการคะนี่คุณมังกรสวัสดีนี่คุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับฉันพามาแนะนำให้ผู้จัดการรู้จักเพราะต่อไปเขาสองคนจะไปช่วยดูแลกิจการที่นี่แล้วผมนะครับคุณหลินยังทำหน้าที่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามก็ต้องปรึกษากันขอสบายใจเถอะครับผู้จัดการผมจะไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ของคุณคุณหลิงครับผมมีเรื่องจะขอปรึกษาคุณเอกมีอะไรก็ว่ามาเลยค่ะผมรู้จักกับนักร้องเสียงดีคนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงผมอยากจะฝากร้องไว้ที่คาเฟ่สักคนครับเธอมีความสามารถแน่หรือคะผมขอรับรองแทนเจ้าเอกเลยครับว่าเธอร้องเพราะน่าสนับสนุนผมเองเคยฟังเธอร้องมาแล้วครับคุณหลิงถ้าแน่ใจอย่างนั้นก็เอาสิตกลงค่ะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรค่ะเสียงเธอเป็นไงบ้างครับคุณหลินที่ได้นี่ค่ะอ
างธิดานี่คุณหลินหนูก็ฝากตัวด้วยค่ะเธอร้องเพราะมากจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเสียงหูเรียงครับขอตัวก่อนนะคะเชิญจ้ะเดี๋ยวมาทำใจเว้ยอยากมีแฟนสาวเสียงดีซะด้วยนักร้องก็อย่างนี้คุณหลิงเขาว่าไงบ้างคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ชอบสิอีกที่นักร้องเสียงดีมีเสน่ห์อย่างเธอมาดึงดูดลูกค้าก็นับว่านันเป็นคนโชคดีนะคะไปที่ไหนก็มีแต่คนต้อนรับมันก็เป็นความภาคภูมิใจของฉันเหมือนกันที่แนะนำเธอแล้วไม่น่าแตกพี่เอกคะขอตัวอาบน้ำก่อนนะเจ้านายกันอีกแล้วเจ้านายครับสวัสดีครับเจ้านายเรียบร้อยไหมวะเรียบร้อยครับนี่เงินทั้งหมดที่เก็บมาได้หลายแห่งตามที่เจ้านายสั่งพอเองเห็นไหมครับคนเราลองมีบารมีจะหยิบเงินหยิบทองที่ไหนก็ง่ายเพราะฉะนั้นพวกเราต้องแข็งแกร่งอ่อนข้อไม่ได้หากรายไหนไม่ปฏิบัติตามที่เราต้องการจะได้รับการตอบแทนอย่างสาหัสพรุ่งนี้จะให้พวกผมออกไปเก็บสายไหนดีครับคืนนี้ข้าอยากให้เอ็งไปเก็บที่ดอกประดูคาเฟ่บอกกับผู้จัดการมันว่าเดือนนี้ข้าขอเร็วหน่อยเดือนนี้ผมคงจัดให้ไม่ได้ครับเพราะอะไรผมต้องถามผู้บริหารอีกระดับหนึ่งก่อนนะครับวัดท่ออย่างนี้เรื่องมากพวกไหนเป็นคนของนายคิงระดับเจ้าพ่อครับแล้วมาที่นี่ทำไมเก็บค่าคุ้มครองผมเคยจ่ายให้ทุกเดือนแล้วเจอของแข็งไม่เอาแล้วพี่ยังไม่แล้วพวกมึงที่นี่คุ้มครองตัวเองได้จะไปแล้วอย่ามาให้เห็นหน้าที่นี่อีกจะไปใช่ไหมหน่อยถ้าคืนปล่อยพวกนี้ทำกับเราได้อีกหน่อยรายอื่นก็ต้องทำตามพวกมึงจะขาดรายได้แล้วเจ้านายจะเอายังไงไปถล่มร้านมันไอ้ยาเตี๋ยเคยบอกแล้วใช่ไหมเสียเงินเพื่อความสบายใจอะไรเงี้ยเตี๋ยค่ะไม่ต้องพูดนะเตี้ยเคยผ่านชีวิตนี้มาก่อนถึงได้ผูกถูกนะบางอย่างยอมไล่ก็ต้องยอมถ้าไม่ยอมก็จะเกิดอย่างที่เห็นการค้าก็ต้องหยุดชะงักมีประโยชน์อะไรความสูญเสียมันเกิดที่ตัวเราแล้วเราจะทำยังไงจริงอยู่ทุกแกแต่การทำมาหากินที่สุจริตอย่างเราเนี่ยต้องเสียภาษีนอกระบบด้วยเหรอตัวบอกแล้วไงถ้าไม่ยอมก็ต้องถูกรังแกงานนี้ผมไอ้มังกรขอรับผิดชอบเองไอ้ยาลินเองต่างหากที่เอาเขาทั้งสองมาร่วมงานเอาละไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้วเรามาคิดช่วยคิดแก้ไขกันดีกว่าเพราะแก๊งอินซีไลน์นี่มันเหี้ยมโหดใครไม่ทำตามกฎของมันมันจะตามมาอารวาสจนถึงที่สุดถ้างั้นเราต้องเป็นฝ่ายลงมือก่อนผมกับเอกจะออกตามล่ามันเออผู้จัดการรู้ไหมว่าพวกมันชอบนั่งกันที่ไหนถนนเยาวราชโรงแรมแกรนด์ไชน่าThank you.
้สองคนนางเก่งมากสามารถฆ่าเจ้าพ่อคิงได้ต่อไปในยุคธจักรนักเลงจะต้องร่ำเลอมาสู่หกหรือสองคงอ่ะผมไม่หวังเด่นดังทางด้านนี้หรอกครับที่ผมทำไปเพราะไม่ชอบพมันหากินบนหลังคนและอย่างหนึ่งผมทำเพื่อตอบแทนบุญคุณเท่าแก่คราวนี้จะไปหลบที่ไหนกันล่ะฆ่าคนตายกฎหมายบ้านเมืองเอาผิดนะงั้นเอาอย่างนี้หรือสองคงไปกบดังอยู่ในบ่องสักพักหนึ่งเอาไว้เรื่องเงียบแล้วค่อยว่ากันใหม่ครับทุกแกชาร์จกับนี่จะดีนะจะดีสามสองเหรียญนะมันคือลาไม่คืนได้วันนี้ดวงจะเบิกฉันเป็นผู้พันนี่มาวันหลังดีกว่าโอ้ยนี่อะไรตีมันทุกทีเลยโอ้ยแล้วอะไรนะวัดของอะไรย่าไปเล่นวงนู้นดีกว่าวันนี้เสียตลอดมีคนมารอพบที่ห้องรับแขกขอบใจเฮ้ยเอกไปดูสิอย่าช้าสวัสดีครับพวกคุณมีอะไรผมรับใช้ไม่มีอะไรหรอกครับอยากจะพากันมาฝากเนื้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวผมทำไมก็ผมไม่ใช่ผู้หญิงอย่างไม่จัดไหนพวกเรามาด้วยความจริงใจนี่คือรายได้ของเราที่เคยเสียกับเจ้าพ่อคิงขอโทษนะครับเอาเก็บไว้เถอะผมกับเพื่อนนะไม่ต้องการจริงไหมเพื่อนถ้าว่าคุณอยากจะให้ก็เอาไปทำบุญหรือว่าให้เด็กพิการจะดีกว่าพวกเราเป็นคนทำมาค้าขายอยากสร้างความสบายให้มั่นใจธุรกิจการค้าจะได้ไม่หยุดชะงักครับที่ผมกับเพื่อนทำไปก็ไม่คิดหวังเจริญเติบโตโดยการเก็บค่าคุ้มครองแต่ต้องการอยากจะเห็นสังคมนี้มีความยุติธรรมคุณเอกพูดได้ลึกซึ้งมากค่ะพี่นิดต้องการเปิดบ่อนเหรอใช่ที่พี่เรียกน้องมาคุยด้วยเพราะว่าน้องมีช่องทางช่วยเหลือพี่ได้หนูนั่นแหละช่วยพี่นิดได้อ่ะถ้าเป็นจริงแล้วก็หนูก็จะช่วยพี่นิดเคยมีบุญคุณส่งให้หนูนะเป็นนักร้องมีอาชีพอยู่ทุกวันนี้น้องรู้ไหมวงการนักเลงอ่ะกล่าวถึงกันมากเจ้าพ่อคิงถูกยิงตายพระมังกรกับพลเอกแฟนของเธอน่ะมันเป็นเรื่องที่น่าเกรงขามมากพี่เลยอยากให้หนูพูดกับคุณเอกให้มาคุมบ่อนให้นั่นจะช่วยพี่ได้ไหมถ้าสำหรับพี่เอกแล้วก็หนูมั่นใจว่าหนูพูดได้งั้นเจรจาให้พี่เลยอย่าให้พี่ทำอย่างนั้นเลยแต่พี่นี่ต้องการให้พี่ไปร่วมงานจริงๆนะถึงยังไงอ่ะพี่ก็ทำไม่ได้พี่ต้องคิดดูนะพี่นี่แต่มีเงื่อนไขน่าสนใจมากรถยนต์พร้อมบ้านหนึ่งหลังจะเป็นของพี่ถ้าพี่ยินดีไปคุมบ่อนให้พี่นิดนะพี่น่ะมีโอกาสแล้วนะทำไมไม่หยิบฉวยเอาบ้างล่ะดูอย่างพี่มังกรมีคุณหลินมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วพี่จะไปเดินตามหลังแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาล่ะพี่เห็นแล้วใช่ไหมมีแต่คนยกยอว่าพี่มังกรเป็นคนเก่งล้มเจ้าพ่อคิงได้ไม่เห็นมีใครชมพี่บ้างเลยอ่ะทั้งที่พี่ก็มีส่วนลงมือด้วยพี่ต้องแสดงให้รู้สิว่าพี่ก็คือหนึ่งในยุทธจักรนี้เหมือนกันน่ะมันขอให้พี่คิดดูก่อนนะพี่เอกนั้นพี่ตัดสินใจเถอะเพื่ออนาคตเราทั้งสองจะได้อยู่กินกันอย่างมีความสุขไปเจ็ดหมื่นแล้วน่ะยังไม่เคยเด้งสักทีต้องมือสิเด้งเราเด้งเอาวันนี้ก็เสียเสียตลอดควักมาเจ็ดร้อยเองไอ้บ้าเจ็ดหมื่นนะมันลดแล้วไงเลยค่ะเลยเลยเลยลดไหมลดไหมลดไหมขายเส้นไตลดหวานเกลือลดหวานกระดูกต่อมเดี๋ยวละเอ้ยไม่เปิดไม่รู้จะมันได้ไงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต่อไปเด้งเดี๋ยวนี้กดหนักหนักเห็นไหมแล้วเนี่ยไงโม่มองไว้ก่อนมาหมดแล้วเฮ้ยมังกรมีอะไรวะเอกกูมีเรื่องจะคุยด้วยอ๋อได้สิเขาเป็นไงเนี่ยไม่แทงมายืนบังหรืออะไรสิไอ้จมือเลยนะมังกรช้าจบไปที่สามผลเสียโมโหนะดูหน้ายังเครียดยังไงวะเอกมีเรื่องไม่สบายใจหรือเปล่าก็นิดหน่อย
มีอะไรอยากจะบอกกับมึงว่ากูขอแยกทางแยกทางอะไรทำให้เองคิดอย่างนั้นวะหรือว่าข้าทำอะไรให้เองไม่ถูกใจเอาแต่กูอยากจะใช้ชีวิตใหม่เท่าที่ผ่านมากูไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนมีความสุขมีคุณลินแต่กูก็ยังเหมือนเดิมอย่าคิดอย่างนั้นสิวะเอกหาชีวิตของข้ามีอะไรเองก็ต้องมีอย่างนั้นด้วยเราอย่ามาแยกทางกันเพราะเหตุผลนี้เลยเพื่อนมังกรปล่อยให้กูไปตามทางของกูเถอะวะกูอยากจะไปถ้าเพื่อนปรารถนาอย่างนั้นโอเคไม่สบายใจเหรอคะก็เจ้าเอกสิอยู่ๆมาขอแยกทางเขาคงมีเหตุผลพอที่จะไปเลยตัดสินใจแยกทางกับคุณจะอยู่หรือว่าจะไปผมก็อดคิดจะเป็นห่วงไม่ได้เพราะเราเป็นเพื่อนร่วมตายกันมาตั้งแต่เด็กๆอย่าไปกังวลเลยเอกนะต่อจะไม่มีใครรังแกเขาได้เลยว่าเรานอนกันเถอะเชื่อฮะไม่น่าเลยสี่น้อยจังหวะกักหกเดี๋ยววะพี่ดิบจะทำยังไงล่ะเปิดแล้วไม่มีใครมาเล่นเลยช่างมันเถอะพี่ว่าบ่อนเราอ่ะยังไม่มีใครรู้จักก็ต้องเงียบเหงาเป็นของธรรมดาผมเสียใจด้วยครับที่พี่ต้องผิดหวังไม่เห็นมีปัญหาไม่มีใครมาเล่นบ่อนเราก็ช่างหัวมันขอตัวเดี๋ยวนะครับผมมากับพี่เดี๋ยวสิครับครับพี่มีอะไรหรอครับเองเห็นแล้วใช่ไหมบ่อนเราไม่มีใครมาเล่นแล้วพี่ใช้ทำยังไงหรอครับข้าพูดไปสั่วบ่อนนายมังกรพี่เจ้าอย่างนั้นเลยหรอครับพลาดมาแล้วจะทำยังไงล่ะครับพี่บอกไปเลยพวกเองเป็นคนของนายเอกพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องจบลงอย่างไม่มีปัญหาแหมชาติเนี่ยว่ะรีบไปไหนอ่ะเออมันคิดมากเหมือนจะซึ้งเสียแล้วเมียปวดมากเสียมากๆปาดเสียเนี่ยแล้วก็ทิ้งแดงมากินนะเดินคมจังอย่างนี้ให้เขากรอบที่ต่อร้อยใส่ไปร้อยใช่ป่ะเอาแทงอะไรวางกันยักษ์สิมาลงลงสิลงแค่นั้นโอ้ยแปดเอาไงเนี่ยมันก็ลงยังไงสี่เลยลง16สวยเฮ้ยพอพื้นมือได้กูจะท่อเลยก็ได้ท่อไปสิอยากไปว่าบ้านขี่จำด้วยนะรู้นะเล่นระดับนี้แล้วสบายดูสิมีติดลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยโอ้โหจะมือเท่าไหร่วะไม่ง่ายเจ้ากินกินอีกแล้วอ่ะบ้าหาย
าที่จ่ายมาซื้อที่ยักผมไปอ่ะผมชนะเจ้านะกูไม่ได้ยักไอ้นี่มันยักอ่ะเฮ้ยกูเปล่านะไอ้นี่มันยักเฮ้ยกูก็ไม่รู้เรื่องกูไม่ได้ยักไม่รู้เรื่องเว้ยผมต้องตั้งใจมาหาเรื่องใช่ไหมแล้วมีอะไรไหมมีอะไรใช้พวกเอกมาสู่บอลข้อไม่บอกใช่ไหมบอกว่าพี่เอกครับเอกไปมึงพักไปเดี๋ยวนี้ไปไปมาเยี่ยมถึงรังเลยเหรอมังกรนี่มันเรื่องอะไรกันเอ็งรู้แก่ใจนี่ถ้าไม่รู้ก็ถามมาดูบอกมามึงไปทำอะไรให้เพื่อนกูโกรธไอ้สัสทำไมไม่พูดนี่ถ้าเองไม่ใช่เพื่อนข้ามาก่อนได้ลาก็ไปข้างเฮ้ยแมวนะเพื่อนอย่าใช้อารมณ์รุนแรงสิเป็นเองบ้างเองจะโกรธไหมถ้าใช้คนมาสัวบอลเองนี่มึงพูดหมายความว่ากูใช้ไอ้เนี่ยไอ้สัวบอลมึงเหรอใช่มันเป็นคนบอกไอ้ซักมีอยู่เลยอย่าพี่พี่ต้องหนักแน่นฟังหูไว้หูนะเอาละข้าเพิ่งรู้ความจริงว่าเองเปลี่ยนแปลงไปเพราะใครแล้วข้าจะไม่มีซ้ำซ้อนต่อไปกลับไว้พวกเราบอกว่าไม่เสียบนะเว้ยเอ็งจะเชื่อพี่มะมันเป็นวิธีการของไอ้มังกรไม่อยากเห็นเพื่อนได้ดีที่มาทำบ่อนแข่งกับมันถ้าเอ็งอยากรู้ความจริงถามเจ้าแก้มมาดูสิมึงบอกมาเป็นความจริงอย่างที่เห็นมังกรพูดหรือเปล่าผมสาบานได้เลยครับใครจะไปกล้าทำอ้างชื่อพี่ได้ยังไงถ้าพี่เอ็งไม่สั่งเห็นมะพี่ฟังความฝ่ายเดียวได้ยังไงไอ้มังกรกูขอแยกทางมาโดยไม่มีอคติแต่มึงก็ยังเห็นกูเป็นคนไม่ดีสำหรับเพื่อนอีกอย่าไปวอลลี่เลยเพื่อนรักไม่เหมือนใจเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ไอเอกกับผมนะมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่เยาว์วัยผมไม่คิดเลยว่ามันจะกล้าทำกับผมได้เขาอาจถูกยุแย่หรือไม่ก็เห็นผลประโยชน์ที่ดีกว่าเลยกล้าทำแม้กระทั่งเพื่อนผมว่าเลิกพูดถึงดีกว่าความเป็นเพื่อนสำหรับผมกับเอกจบละเปิดปอนครั้งนี้แล้วไม่มีใครมาเล่นน่ะทำไงดีล่ะพี่ช่างหัวมันแล้วรายจ่ายแล้วพี่ต้องจ่ายให้ลูกน้องทุกวันพี่รู้ถึงได้อยากหาทางแก้ไขคิดแล้วอ่ะอยากรู้ไอ้มังกรมันพี่ทำเพื่ออะไรอ่ะเมื่อไอ้มังกรมันถูกกำจัดเอกของเธอก็จะเป็นหนึ่งในยุทธจักรจากนั้นเธอก็ยุให้เรียกเก็บค่าคุ้มครองจากห้างร้านพ่อค้าต่างเหมือนเจ้าพ่อคิงที่เคยทำผลประโยชน์เนี่ยเราจะอยู่กินได้อย่างถาวรสมัยเนี้ยปลาใหญ่กินปลาเล็กกันทั้งนั้นน่ะเธอเห็นด้วยไหมนันเห็นด้วยอย่างยิ่งแต่สำคัญพี่จะทำไงกับมังกรส่งคนไปยิงมันฆ่าบอลประกาศศักดาให้รู้ว่าเอกของเธอเล่นงานมันบารมีจะได้แผ่รัศมีไม่มีใครกล้ามายุ่งไปด้านหน้านะเงียบใช่ไหม
ัวหน้าเสือให้พูดมาจากไหนวะเร็วหน่อยไว้คิดนานจังแล้วก็สร้างสะพานลอยไปไทยไปนี่หรอกวะพี่ระวังตัวหน่อยนะมีคนแปลกหน้ามาสองคนสองคนไหนนั่นไงสงสัยกระเป๋ามันขาดทิ้งมาจังลุงเปิดสักทีได้ลุงติดล็อกมาใช่ไหมเปิดให้แม่ไปลุงเล่นไพ่การ์ดก่อนมันโดนอะไรนักทั้งท่าจะป้องรางวัลไม่ตรงสักทีใครมาลอบกัดกู้พี่เอกพี่เอกเพื่อนพี่พี่เอกอีกแล้วมึงลงไปก็ทรมานไปไหนมังกรคิดไปชี้ค้างกับไอ้เอกคราวนี้ผมไม่ปล่อยมันไว้หรอกนี่มันเรื่องอะไรอีกไอ้มังกรไอ้หน้าตัวเมียมันอยากฆ่ากูก็ยิงด้วยมือเองสิวะไม่ต้องให้ลูกน้องไปลอบกัดกูไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องระหว่างเพื่อนกูไม่มีเพื่อนอย่างมึงถ้าไว้ไม่ทันจริงๆซะก่อนมีหวังป่านี่กูคงเป็นผีฝ้าป่าชาไปแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวรอให้กูพิสูจน์กันอย่างลูกผู้ชายทำให้คนเราลืมคิดลืมความเป็นมาตั้งแต่กำเนิดลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเพื่อนร่วมตายแล้วเราก็ต้องมาตายเพราะคนรอบข้างเป็นพิษมาเจอกันอีกแล้วเพื่อนเปลี่ยน
กิดเหตุที่352เปลี่ยนมังกรมังกรมังกร